สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ตามรายการโมโตคัสตอมของเราวันนี้เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นรถคลาสสิกรอยัลฟิลนะครับคลาสสิก350เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปเสียงท่อกันเหมือนเดิมคลิปเสียงท่อตัวนี้จะเป็นท่อทรงบวบนะครับก็จะเป็นตัวที่นิยมมากที่สุดแล้วนะฮะในหมู่ของรถคลาสสิกกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างวิธีการใส่วิธีการขั้นตอนการใส่ประกอบกันว่าคุณทำเองที่บ้านได้นะฮะแล้วก็ประกอบกันง่ายๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยวึบไงบ้างครับท่านผู้ชมก็ดูวิธีการประกอบใส่แล้วค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับส่วนท่อตัวนี้ก็จะมีแค่ตัวท่อนคอตรงนี้นะครับมีการล้อมีปลายนะครับที่ตัวนี้เป็นรุ่นปลายทรงบวบนะครับแล้วก็มีจุ๊บอุดเสียงให้ด้วยอีกหนึ่งอันเพื่อบางคนอาจจะขึ้นเขาใหญ่หรือว่าเวลาไปเที่ยวที่แบบว่าจะต้องวัดเสียงนะครับก็ใส่จุ๊บอุดเสียงนะครับก็ผ่านแน่นอนอันนี้นะฮะต่อมาราคานะครับ4,500 บาทเท่านั้นเองชุดนี้นะฮะราคาไม่สูงมากนะครับเหมาะสำหรับรถคลาสสิกรุ่นนี้มากเดี๋ยวเราฟังเสียงกันหน่อยอันนี้ฟังแบบใส่จุ๊บอุดเสียงก่อนนะครับถามว่าใส่จุ๊บเนี่ยเสียงดังขึ้นกว่าท่อเดิมไหมดังขึ้นกว่ากันนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้ดังแบบดังมากแบรนด์โลเวลทำให้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเรามาฟังตอนที่เอาจุ๊บอุดเสียงออกหน่อยหรือกันนะครับขั้นตอนการถอดนะครับหกเหลี่ยมตัวเดียวเวลาเราพกเวลาที่เราไปเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้แค่นี้อุปกรณ์หกเหลี่ยมหนึ่งตัวแล้วก็ถอดแล้วก็ดึงไส้ออกได้เลยนะครับ
ร้อนไหมโอ้โหก็จะเป็นชุดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันหน่อยผมบอกให้เลยนะครับเมื่อกี้เรารีวิวท่อไป2ตัวก็มีตัวนี้ครับที่เป็นทรงบวกทรงนี้ท่อปลายปลาค่อนข้างที่จะถุ้มเพราะท่อตัวทรงไทอัมนะครับนั่นก็ถุ้มนะฮะแต่ก็ยังเงียบกว่าท่อปลายปลานิดนึงแต่ท่อตัวนี้ผมว่าดังแรงสุดละข้อทรงบวกนะครับทรงบวกตัวนี้ดังแรงมากออกเป็นลูกๆมากกว่านะครับเวลาที่เรากระแทกครับปุ๊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 บได้มากนะครับแต่ก็เสียงก็ค่อนข้างทุ้มเหมือนกันนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับเวลาที่ถอดประกอบท่อนะครับถอดขั้วแบตขั้วบวกขั้วลบด้วยนะครับก่อนสตาร์ทเนาะถอดทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เพื่อรีเซ็ตระบบนะครับเป็นการรีเซ็ตระบบง่ายๆนะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทเพื่อให้มันกล่อง ECU ประมวลผลนะครับของในการจ่ายน้ำมันในการจ่ายอากาศเข้าไปใหม่อีกรอบนึงนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่สนใจท่อทรงบวกนะครับของคลาสสิก350นะครับไงก็ฝากไปด้วยนะครับสามารถสั่งออนไลน์ได้นะครับทาง Shopee หรือว่าทุกช่องทางนะครับทางสำนักเรามีหมดทุกช่องทางเลยทั้งรายการโมโตคัสตอมทักมาทางเพจได้แล้วก็เพจของ WSW Custom Bike ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ